สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวัดไทรอำเภอวัดไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับบัณฑิตน้อยที่เรียนจบจากสถาบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดไทรอำเภอวัดไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาลปีที่3ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันนี้ได้รับเกียรติจากประธานในพิธีก็คือท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภคุณนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีผู้มีเกียรติผู้ปกครองหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในการมอบวุฒิบัตรในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองลูกๆหลานๆพี่น้องชาวอำเภอวัดไทรทุกท่านนะครับที่ได้เรียนจบจากสถาบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดไทรครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีโดยท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภคุณก็ได้กล่าวถึงกล่าวให้ว่าวัตถุประสงค์ของการมอบเกียรติบัตรวุฒิบัตรนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาที่ห้องประชุมนะครับอาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทรขณะนี้กำลังที่จะหลังจากที่ประธานในพิธีท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภคุณได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้ถ่ายรูปหมู่ของบัณฑิตน้อยร่วมกันและก็ร้องเพลงอนุบาลรำลึกครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กำลังที่จะจัดระเบียบแถวเพื่อความสวยงามอยู่นะครับรอความพร้อมสักครู่เดี๋ยวเราก็จะได้ชมภาพบัณฑิตน้อยไปพร้อมๆกันครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเธอเรียนจบชั้นอนุบาลปีที่3ประจำปีการศึกษา2561นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2562ก็ได้ทำพิธีมอบวุฒิบัตรอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเธอจบเรียนชั้นสูงสุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภคุณได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีท่านรองนายกสธ.ท่านผู้ปกครองที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบวุฒิบัตรหรือมาร่วมเป็นกำลังใจเป็นเกียรติให้กับบัณฑิตน้อยนี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังเวทีก็มีผู้ปกครองนะครับที่รอล้นลูกๆบุตรหลานอยู่ว่าจะรับมอบวุฒิบัตรได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศทุกคนเต็มไปด้วยความสุขความชื่นมื่นเลยครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกคนแล้วครับดีอกดีใจที่ได้ส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทรครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศท่านผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยปีหนึ่งเราจะพบกับบรรยากาศแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผู้ปกครองและก็ช่างภาพก็ได้จับภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไทรที่ได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ปกครองด้วยนะครับหลังจากที่มอบวุฒิบัตรเสร็จแล้วก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีมารยาทดีเด่นมีจิตสาธารณะมีจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็มีความสามารถทางด้านวิชาการนะครับเสร็จสิ้นแล้วหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะได้มีการแสดงซึ่งมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับซึ่งเป็นการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตน้อยทั้ง43คนแล้วก็ท่านนายกท่านรองนายกท่านสตเลขาที่ปรึกษานะครับท่านปลัดรองปลัดนะครับก็ได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการร้องเพลงประสานรวมจิตรวมใจด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นการแสดงชื่อชุดสยามเมืองยิ้มของเด็กอนุบาลชั้นปีที่2ทับ1นะครับก็เป็นการแสดงที่ฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับโดยอาจารย์พงษ์ทิพย์ดำคำครับท
ท่านผู้ชมครับนี่คือการแสดงชุดที่2ชื่อชุดว่างักงักงักนะครับชั้นอนุบาล1ชั้นอนุบาล1ทับ2นะครับอนุบาล1ทับ2ท่านผู้ชมครับก็น่ารักนะครับเด็กๆน่ารักมากครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นการแสดงของอนุบาลชั้นปีที่1ทับ1นะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชื่อชุดการแสดงว่ารักข้ามคลองรักข้ามคลองนะครับเป็นการแสดงที่น่ารักนะครับน่ารักน่ารักมากบางคนก็ร้องไห้ก็มีตื่นเวทีนะครับเมื่อสักครู่ชุดที่ผ่านไปก็มีคนร้องไห้เห็นไหมผู้ปกครองก็ถ่ายรูปกันมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับถ่ายรูปเพื่อลุ้นลูกหลานของท่านว่าจะรำได้สวยไหมรำถูกต้องไหมร้องไห้ไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของพิธีมอบวุฒิบัตรในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับชื่อชุดการแสดงว่าอีสานโอแซวผู้แสดงอนุบาล1ทับ3นะครับก็สุดยอดมากครับสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการแสดงที่เต็มๆสีสันแล้วครับหลังจากที่ได้ทำพิธีรับมอบวุฒิบัตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองก็มาถ่ายรูปกันอย่างล้นหลามนะครับนี่คือบรรยากาศด้านล่างเวทีนะครับก็มาให้กำลังใจบุตรหลานของท่านที่มาแสดงแล้วก็มารับมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นอนุบาล1ทับ3นะครับชื่อชุดการแสดงว่าอีสานโอแซวสุดยอดอลังการงานสร้างเลยครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศหลังจากที่พิธีมอบวุฒิบัตรเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นรายการบันเทิงนะครับก็รุ่นน้องนะครับอนุบาล1 2 3อนุบาล1 2ก็จะได้แสดงส่งรุ่นพี่นะครับที่จบชั้นอนุบาล3ที่รับมอบวุฒิบัตรไปเสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาชมการแสดงชุดสุดท้ายชุดที่5ชื่อชุดว่าคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เป็นการแสดงของชั้นอนุบาล2ทับ2นะครับท่านผู้ชมครับก็สวยสดท่าน้ำนะครับเป็นเด็กๆที่น่ารักน่ารักนะครับที่มาแสดงครับก็เป็นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วครับท่านผู้ชมครับได้ออกมาเต้นหลังจากมอบวุฒิบัตรเสร็จแล้วนะครับรุ่นพี่มอบวุฒิบัตรเสร็จแล้ว
จะมีผู้ปกครองนะครับมาถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพบรรยากาศของลูกๆนะครับที่ได้มาแสดงนะครับอย่างมีความสุขทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดอลังการมากครับสุดยอดอลังการมากยอมที่กรอบทุกท่านนะครับเป็นการแสดงชื่อชุดว่าคิดอะไรอยู่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดไทรชื่อชุดว่าคิดอะไรอยู่สุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานที่เราได้มาร่วมสนุกพร้อมๆกับผู้ปกครองนะครับท่านผู้ชมครับรายงานโดยดีเจวิเชียรดวงพริมหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศหน้าห้องประชุมที่มอบวุฒิบัตรไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่มีผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็จบอนุบาลชั้นปีที่3ไปเรียบร้อยแล้วก็มีแต่ความปลื้มอกปลื้มใจแล้วครับที่บุตรหลานของท่านได้มีโอกาสมาศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณสถานที่นี้ครับเป็นบรรยากาศที่หน้าห้องประชุมครับมีผู้ปกครองร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิตน้อยถ่ายรูปกับผู้แสดงนะครับท่านผู้ชมครับมีมากมายทีเดียวนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มนะครับพรุ่งนี้ดนตรีวิถีศิลป์ถิ่นลุ่มน้ํานะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราสามารถที่จะมาเที่ยวงานดนตรีวิถีศิลป์ถิ่นลุ่มน้ํากันได้นะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนจนถึงสว่างเลยแล้วครับเอาเสื้อเอาหมอนมาด้วยนี่คือบรรยากาศของครูที่ถ่ายรูปกับผู้แสดงเมื่อสักครู่ครับ